บรรยากาศการซื้อขายทองคำย่านเยาวราชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ค่อยคึกคักนะครับเพราะว่าราคาทองคำเปิดตลาดปรับตัวลดลง100บาททองคำ100บาททองคำแท่งเนี่ยเหลือ 37,550 บาทครับทองคำรูปพรรณเหลือ 38,050 บาทคนที่มาซื้อทองคำบอกว่าปกติเนี่ยจะซื้อทองไปสะสมแล้วก็เชื่อว่าราคาน่าจะพุ่งถึง 40,000 บาทครับพี่เป็นลูกค้าร้านนี้ประจำเอามาเปลี่ยนเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุนิดนึงขาดแต่วันนี้พี่ซื้อเดี๋ยวซื้ออีกบาทนึงเพิ่มเป็นลูกค้าเฮียเขาประจำคิดว่าเดี๋ยวราคามันจะ40,000ได้ไหมคะแน่นอนดูการสวิงแล้วนะไม่รู้นะเพราะวันนี้ก็เหตุผลของการซื้อคืออยากซื้อเพราะเราไม่ได้หวังขายไงเราไม่ขายจะซื้อแล้วก็เก็บไว้คิดว่าน่าถึง40,000เพราะว่าพี่ซื้อทองครั้งล่าสุดตั้งแต่บาท6,500แล้วก็ไม่ได้ซื้อนานแล้วตอนนี้อายุ70แล้วอ่ะปี4ความเดี๋ยวเราจะอุดหนุนเฮียราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นทำให้มิจฉาชีพรวมถึงร้านค้าออนไลน์บางแห่งใช้โอกาสนี้หลอกขายทองคำปลอมค่ะเช่นทองเกรด A ทองไมครอนทองโคลนนิ่งทองยัดไส้รวมไปถึงทองรูปพรรณโดยมีการนำเทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อให้ทองคำปลอมมีความใกล้เคียงกับทองคำจริงมากที่สุดและไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่ารวมถึงการใช้เครื่องมือตรวจสอบที่มีขนาดเล็กซึ่งกระทบกับร้านค้าที่รับซื้อทองคำและโรงรับจำนำนะคะสถิติของกรมการค้าภายในระบุว่ามีการร้องเรียนเรื่องการหลอกซื้อขายทองคำปลอมทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณในปี2566สูงกว่า 1,600 คดีซึ่งราคาทองที่ต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นทองที่ปลอมก็ขอฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่าซื้อทองออนไลน์ในราคาที่ต่ำกว่าปกติจงมาซื้อทองออนไลน์ที่ร้านค้าที่มีตัวตนอยู่ที่อย่างชัดเจนหรือซื้อในร้านทองนะครับที่อยู่ในสมาคมมีเครื่องหมายสมาคมมีเครื่องหมายของสถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับและที่สำคัญก็คือตาช่างมีการตรวจสอบของกรมการค้าภายในแล้วก็มีราคากำกับที่ประกาศไว้อย่างชัดเจนทุกวันนะครับนายสุเมธประสงค์พงชัยสถาบันวิจัยและพัฒนายมณีและเครื่องประดับแห่งชาติแนะนำนะครับว่าก่อนซื้อให้พิจารณาแล้วก็สังเกตที่ทองคำหรือทองรูปพรรณครับว่ามีตราสัญลักษณ์ร้านค้าหรือไม่มีการประทับตัวเลขที่บอกมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำตอกเอาไว้หรือเปล่าเช่นโกล965แล้วก็ต้องสังเกตรายละเอียดต่างๆนะครับทั้งน้ำหนักขนาดแล้วก็รอยต่อต่างๆด้วยการตรวจสอบทองคำปลอมถ้าเป็นร้านขายทองคำจะใช้การตะไบเข้าไปในเนื้อทองคำครับเช็คดูว่ามีการสอดไส้หรือเปล่าแต่หากเป็นทองแท่งไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับปัจจุบันมีการนำธาตุใหม่ๆเข้ามาผสมกับทองคำครับซึ่งไม่สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานเช่นการหยดกรดการเผาไฟหรือใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์ตรวจวิเคราะห์ได้ถ้าต้องการผลการตรวจสอบที่ชัดเจนขอให้มาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติมีเครื่องมือขั้นสูงนะครับที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนครับ